าปากให้คุณหมอดูสิแม่จ๋าจัดให้วันนี้ไปซื้อขนมมาลองกินดูสิอร่อยมากพลาสได้เวลานอนแล้วโอเคครับเดี๋ยวหนูไปครับแปรงฟันหรือยังแปรงแล้วครับโอ๊ะไปหาเลยแม่ครับปวดฟันจังเลยเป็นอะไรนะปวดฟันจังเลยดูสิดูฟันผุจังเลยกินขนมหวานเหรอมาแปรงฟันเปล่าแม่ได้แปรงเลยไหมตอนที่แม่เรียกให้ไปแปรงฟันไม่ยอมแปรงฟันใช่ไหมก่อนนอนไปเลยต้องไปหาคุณหมอฟันผุกินลูกอมแล้วไม่ยอมแปรงฟันค่ะทำมาสิอ้าปากให้คุณหมอดูสิมีแมงหน้าอยู่ข้างในเต็มเลยมีอยู่ข้างในเต็มเลยขนมหวานหรือเปล่ากินขนมหวานหรือเปล่าไม่ไปไม่เป็นพี่คือขอให้คือขอเป็นขอให้นะถ้าแบบนี้นะไหนมองไม่เห็นเลยมาตรวจตามนัดค่ะไหนหมอตรวจสิตรวจฟันตรวจฟันหน่อยมีขึ้นเยอะเลยเป็นฟันเยอะใช่ไหมครับได้กินขนมหวานแล้วยังเดี๋ยวนะครับกินขาเก่งไหมเก่งครับกินแล้วฟันดีแล้วอยากกินขนมหวานไหมคะจะฟันเลยพรสั้นเรื่องนี้พี่แทนรักกินลูกอมมากไปฟันก็เลยผุนะคะเป็นคุณหมอค่ะนัชชาเป็นคุณหมอเด็กๆเมื่อทานลูกอมขนมหวานแล้วต้องแปรงฟันนะคะแต่ทางที่ดีที่สุดอย่าทานนะคะทานผักผลไม้ดีกว่าเนาะทำให้ร่างกายแข็งแรงฟันแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ขับถ่ายง่ายด้วยขับถ่ายง่ายด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมแปรงฟันวันละกี่ครั้งคะ2วันละ2ครั้งนะคะวันนี้พี่แทนรักน้องณัชชาแม่จ๋าลาเพื่อนๆไปก่อนอย่าลืมแปรงฟันก่อนนอนนะคะหนูๆบ๊ายบายบ๊ายบายณัชชาบ๊ายบายเพื่อนหน่อยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับค่ะเอาไว้วันหลังเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายแปรงฟันโจโอ้แปรงฟันมาคุณหมอณัชชาเอ้ยคุณหมอณัชชาพี่แทนรัก